เราลงใต้กันไปหน่อยดีกว่านะคะไปดูความสวยงามของท้องทะเลกันก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปดูเกี่ยวกับคราบน้ำมันที่เป็นปัญหามาถึง2ปีแล้วระหว่างที่กำลังศึกษาปัญหาอยู่นั้นคุณอนุรักษ์ผู้สื่อข่าวไปเจอกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่งก็คือ Sea Walker หรือว่าให้นักท่องเที่ยวเดินตามปะการังเขาบอกเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากอดไม่ได้ที่ต้องเอามาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่ามันปัญหาเพราะว่ากิจกรรมนี้เคยถูกสั่งให้ยกเลิกไปเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายปะการังนะครับแต่ว่าไปเจอรอบนี้หลังจากมีคำสั่งยกเลิกไปเมื่อประมาณหลายปีก่อนติดตามเรื่องนี้กันครับกับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ครับWalker หรือการเดินชมสวนใต้ทะเลเป็นกิจกรรมที่เคยถูกสั่งห้ามตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและชลบุรีเมื่อปี2553แต่วันนี้ทีมข่าวกลับพบกับ Sea Walker อีกครั้งแต่ครั้งนี้อยู่ในจังหวัดระยองรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐพงศ์เมฆสัมพันธ์คณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล่าให้ทีมข่าวนาว26ฟังว่าหลังจากการประกาศของกระทรวงฉบับดังกล่าวหมดอายุการบังคับใช้ไปเมื่อวันที่26มีนาคม2555เคยมีการพบว่าซีวอล์กเกอร์มีการปรับพื้นให้โล่งเรียบติดราวเหล็กเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวใต้ทะเลมันก็เหมือนกับเดินชมสวนในทะเลนะเนี่ยประเด็นมันเคยคุยมานานมากแล้วครับจนกระทั่งทางใต้เนี่ยเขาไล่ไปแล้วคือเขาไม่ให้ทำแล้วจะพัดจะผูกไม่รู้ผูกตรงนี้ได้ไงก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าไอ้ประเด็นเนี่ยคือเวลาน้ำมันมันตกไปข้างล่างเนี่ยมันกำลังจะจมตัวลงไปเนี่ยปรากฏเราไปจัดกิจกรรมพวกเนี้ยมันก็พัดขึ้นมาอีกมันก็ทำให้ระบบนิเวศเสียเข้าไปอีกนะครับก็บอกกันไว้แล้วฮะแล้วก็หายไปพักนึงนี่วันนี้เรามากันเราเห็นอีกแล้วนะครับคือไม่ต้องไปเหยียบโดยตรงไม่ต้องไปจับโดยตรงหรอกแค่เราไปเดินแล้วมันฟุ้งขึ้นมาแค่นี้มันก็มีอิมแพกแล้วอ่ะนะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะนะรบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยจริงจังหน่อยฮะนะครับฝากด้วยครับเพื่อให้ลูกหลานเราได้ดูมีทรัพยากรได้ดูได้เห็นกันนะครับเสียงสะท้อนจากคนในท้องถิ่นบรรทมเจริญผลที่ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำชาวบ้านต่อสู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่า30ปีบอกว่าการท่องเที่ยวแบบซีวอล์กเกอร์สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับปู่ข้าอู่น้ำของคนเสม็ดเพราะการเดินลงไปเหยียบย่ำปะการังและระบบนิเวศใต้ท้องทะเลมีแต่จะสร้างความเสียหายในระบบนิเวศระยะยาวเอาอาหารนั้นลงไปให้มันกินก็คือเป็นขนมปังเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้าวเป็นขนมปังเนี่ยที่ให้เพราะปลาพวกนี้อีกหน่อยมันก็หากินเองไม่เป็นตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติของมันปลาพวกนี้มันรักษาระบบนิเวศของปะการังอยู่แล้วเพราะมันจะกินตะไคร่กินสาหร่ายกินอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอมีคนเอาอาหารพวกนี้ไปให้มันปุ๊บมันก็หากินไม่เป็นแล้วมันก็จะรอแค่ว่าเสียงเรือข้าวคนดูดโดดน้ำตูมเนี่ยมันรู้แล้วมันได้กินเอาด้วยส่วนตัวเนี่ยเรากำลังบ่อที่ไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้ามีคนที่เข้ามาทำมาหากินด้านซีวอล์กเกอร์เนี่ยเรากำลังบอกว่าใช่รายได้นะคุณได้แต่ระบบนิเวศที่มันเสียคุณก็ไม่ได้ดูแลคุณฟื้นฟูอะไรถ้าเลิกทำได้มันก็จะดีคุณจะเห็นแค่รายได้ของคุณแค่กระยิบมือเดียวแล้วคุณทำให้สภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศทางท้องทะเลมันเสียหมดเนี่ยมันไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงที่เจ๊บอกว่าอุทยานเขาประกาศพื้นที่ทางทะเลแต่ทำไมปล่อยให้ใครทำอะไรในทะเลได้เยอะแยะผู้ประกอบการที่อยู่บนเกาะเสม็ดกว่า20ปีอย่างสันติสุขเย็นเห็นพ้องต้องกันว่าซีวอล์กเกอร์นอกจากจะไม่ช่วยให้ระบบนิเวศในทะเลดีขึ้นแล้วยังสร้างผลเสียให้กับธรรมชาติในอนาคตและหากไม่มีใครเข้ามาจัดการแบบจริงจังในอนาคตคงไม่เหลือทรัพยากรในทะเลให้ลูกหลานได้รู้จักในการท่องเที่ยวในแบบนี้ไม่กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำลายระบบนิเวศมากเลยครับมันคือการเหยียบย่ำท้องทะเลนี่แหละจริงๆแล้วการดำน้ำนี่จุดเด่นของการดำน้ำคือการไปดูปะการังไม่ใช่การลงไปเหยียบย่ำดำน้ำที่จะมาดูปะการังที่เกาะเสม็ดเนี่ยเขาต้องการดูไม่ใช่ต้องการไม่ต้องการดูปะการังหักรู้สึกว่าถ้าเห็นแล้วมันรู้สึกเศร้าใจครับในส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ในขณะที่ยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ปะการังถูกทำลายการท่องเที่ยวแบบซีวอล์กเกอร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากอ้างว่าได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านปะการังแล้วบางทีปะการังใต้ท้องทะเลเสม็ดอาจจะไม่เหลือรอจนถึงวันที่กฎหมายเห็นความสำคัญของระบบนิเวศและเปราะบางนี้อนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ Now 26รายงานรายงานของคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ด้วยนะคะเห็นชัดเจนเลยว่าความสุขของนักท่องเที่ยวไปเดินในทะเลไม่กี่ชั่วโมงโอ้โหแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำลายระบบนิเวศทำลายสัญชาตญาณของปลาทำลายปะการังครับผมต้องถามกลับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นว่าทำไมถึงปล่อยให้มีกิจกรรมแบบนี้ซีวอล์กเกอร์ที่ก่อนหน้านี้มีการสั่งห้ามไปแล้วนะครับ